สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับใน ep 3นะของซีรีส์ชีวิตสังคมการเมืองและอำนาจนะครับท่านที่ยังไม่รับชมนะครับสอง ep ก่อนนี้นะครับนะก็แนะนำนะครับรับชมก่อนนะ e p s t t e สนะผู้มีอำนาจในโครงสร้างรัฐเจ้าของรัฐที่แท้จริงคือใครนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของทำไมหลักธรรมาธิปไตยดีที่สุดแต่ยากที่สุดนะครับอุดมการ ที่ทุกสังคมควรมีเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับเป็น EP3 Deep State นะครับเพื่อการละครเป็นอย่างไรนะครับคือท่านที่ยังไม่รับชม2 EP นะท่านจะไม่เข้าใจมุมมองบูรณาการนะครับนะที่มองอตามความเป็นจริงนะครับว่า De ิ State เนี่ยคืออะไรมีอำนาจอย่างไรนะครับแล้วธรรมะศีลธรรมสำคัญอย่างไรซึ่งผมเรียกว่าธรรมมาธิปไตย ะครับแล้วมันสร้างยากที่สุดอย่างไรอุดมการณ์ที่ทุกสังคมควรมีเป็นอย่างไรนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับ EP นี้นั่นเองนะครับมนถามว่าด p State คือใครพูดย่อๆนะครับก็คือคนที่มีอำนาจนะผู้มีอำนาจในโครงสร้างรัฐนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรัฐที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ประชาชนนะครับถึงท่านจะได้ชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นะประชาชนบวกอธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ แต่จริงๆแล้วคนที่ใหญ่กว่าประชาชนเนี่ยคือดีพสเตตนะครับผู้มีอำนาจในโครงสร้างรัฐนะครับเจ้าของรัฐที่แท้จริงสิ่งนี้ผมพูดนะทั่วโลกนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงในประเทศใดประเทศหนึ่งนะพูดนี้คือพูดทั่วโลกนะผ่านมุมมองวุฒการให้ทุกท่านมองเห็นเวลาท่านมองการเมืองท่านจะได้มองไม่ผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงนะครับแล้วก็ดูแล้วจะได้ไม่ไปเครียดนะครับไม่ไปรู้สึกอะไรกับการเมืองมากมาย เพราะว่าท่านเข้าใจแล้วว่า Deep State คืออะไรนะครับพันะโครงสร้างของ Deep State มีส่วนที่เรามองเห็นนั่นหมายถึงว่า,าจะมีคณะบุคคลนะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขนะ้ารชาชการระดับสูงนะครับกลุ่มทุนนักลงทุนนะครับหรือว่าเป็นนักการเมืองนะซึ่งเป็นส่วนยอดของผูเขาด้ำแข็งและส่วนที่โยงใยของเครือข่ายอำนาจในโครงสร้าง ซึ่งเป็นใต้ภูเขาน้ําแข็งซึ่งเป็นลูกมะขือมานะครับส่วนประชาชนก็เป็นฐานนะที่สร้างไอ้ภูเขานนําแข็งก้อนนี้ขึ้นมาเองซึ่งเรียกว่าดิฟสเตทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดิฟสเตทนะครับนะผู้ยำานาจแท้จริงเนี่ยในโครงสร้างนี้แตกขาดซึ่งผมเรียกว่าหลักธรรมมาธิปไตยรวมถึงนะครับประชาชนชั้นกลางชั้นล่างด้วยนะครับศิลธรรมไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็สร้างปัญหาขึ้นนะครับปัญหาที่ผมจะพูดถึงก็คือว่า ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงต่อให้ท่านนะครับออกไปใช้เสียงโหวตสะท้อนสิทธิเสรีภาพของท่านสะท้อนความต้องการของท่านนะครับให้นักเลือกตั้งทั้งหลายนะที่ท่านให้สิทธิ์ให้เสียงเขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาฟอร์มทีมบริหารรัฐประเทศนะครับแต่เนื่องจากว่านะถ้าเราเข้าใจนะครับว่า d ดิ State ก็คือกลุ่มบุคคลนะที่รวมตัวกัน มีเครือข่ายคอนเน็ชันนะมีอำนาจเนี่ยถ้าเกิดเขาขาดซึ่งสินธรรมแล้วเขาก็จะใช้อำนาจนั้นในการรักษาผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนตามระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเขาทํำยังไงล่ะครับเขาถึงจะอยู่ในอำนาจได้นานก็ชใช้ข้ออ้างข้ออ้างที่จะทําเพื่อประชาชนข้ออ้างทะท่าทเพื่อรัฐทําเพื่อชาติเพราะฉะนั้นข้ออ้างต่างๆนานนี่แหละครับเปรียบเสมือนกับการเสรแสร้งหรือการเล่นละครนั่นเอง นะครับว่าการเลือกตั้งมานี้ประชาชนให้อำนาจเขามานี้การบิดเบือนต่างๆของเขานี้ทําไปเพื่อรัฐเพื่อประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่จริงๆแล้วเขากําลังทําไปเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของ Deep s t a t ตเองซึ่งเป็นผู้มีอานาจในโครงสร้างรัฐเจ้าของรัฐแท้จริงตอนที่ผมเล่าไ้ฝั่งนะครับผลหลักธรรมมาธิปไตยจึงสําคัญมากนะสำหรับระบอบประชาธิปไตยนะถ้าขาดซึ่งธรรมมาธิปไตยแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะระดับทั่วๆไปหรือเฉพาะสําคัญที่สุดขีดเส้นใต้คือผู้นําชนชั้นนําซึ่งอยู่ในโครงสร้างนะของ d e ิฟสเต e ถ้าขาดซึ่งหลักธรรมมาธิปไตยแล้วก็จะสร้างปัญหานะครับนั่นก็คือข้ออ้างนั่นเองของการเล่นละครน,นะครับเป็นที่มาของคําว่า Deep State เพื่อการละครเพราะฉะนั้นการเมืองและเรื่องอํานาจนะครับมันก็คือการแสดงละครอย่างหนึ่ง าาซึ่งความจริงใจมีการเสแซงด้วยข้ออ้างต่างๆนานานครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ